สดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขทั่วธนาคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับอ้นบางปาแล้วก็เดี๋ยวบางทีค่ะเป็นไงบ้างสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาจ๊ะก็ชุ่มฉ่ำช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะระวังฮีสโตรกดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะใช่ครับตอนนี้อย่าลืมนะครับพบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นถึง 14:00 นช่องทางรับชมตอนนี้ของเรามีเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือเวลเนสMask Shop ครับผมรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกรับชมได้จริงไม่ต้องมีจานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วอย่างอื่นนะครับสายสดของเราเข้ามาโทร 1-800-694-5145 ทั่วโลกค่ะจ้าหรือ02-942-3319แล้ว02-942-3498นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ www.channel8นะครับตรงนี้ก็ยังรับชมได้เหมือนเดิมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับสามารถรับชมได้หลายทางจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับรับชมรายการแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับอย่าลืมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกันนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระกันตอนนี้เรามาฟังก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนคนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะThank you.
ับเราอีกครั้งกับรายการเจ้าอนาบริษัทตัวเลขนะครับตรงนั้นนะครับค่ะคุณปูเลยนะคะเอาผลรวมค่ะ59เลขโทรศัพท์เลขท้าย9848ค่ะเธอรู้ไหมคุณปูเนี่ยเธอรู้จักดีมากเลยอ๋อไม่ใช่คนนั้นนะแล้วจะให้เป็นคนไหนล่ะจ๊ะคุณปูคนนี้เธอรู้จักดีมากเลยระดับประเทศเลยนะเธอเล่นของสูงไม่ใช่ไม่ใช่คุณปูระดับของสูงอันนี้คุณปูคนนี้เป็นเพื่อนเธออ๋อคุณปูเธอน่ะอ๋ออีปูเอ้ยตายแล้วประธานโทษค่ะอีปูเลยนะเดี๋ยวอีปูมันจะบุกเข้ามาเลยนะโอเคความหมายพี่ปูฟังเลยนะครับความหมายของเบอร์โทรศัพท์ของพี่ปูนะครับความหมายภาพรวมก่อน59นะครับเป็นเลขของเลขคุณอนุรักษ์นิยมคือคุณจะเป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณอนุรักษ์นิยมความเป็นตัวตนของคุณอยู่เสมอคุณจะมีลางสังหรณ์ดีๆชอบของเก่าหรือเปล่าคะใช่ประมาณนั้นเลยก็คือมีลางสังหรณ์ดีๆเยี่ยมถ้าคุณเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเลื่อมใสในศาสนาที่คุณยึดเดี่ยวเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อใช่ในสิ่งที่เฮ็ดค่ะจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยตรงนั้นแล้วขอให้คุณยึดมั่นในคุณธรรมด้วยนะครับไม่ใช่บอกฉันไม่เอาฉันไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับตกลงมือไหนแน่เนี่ยฉันอุตส่าห์สงวนมือไว้แล้วฉันไม่เอาโอเคทุกคนเนี่ยก็อยากได้อยากมีแต่ควรจะหาวิธีที่ดีค่ะไม่ใช่สารเลวอุ้ยตายแล้วแรงเกินไปหรือเปล่าเธอคนเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าพี่ปูนะคะว่าไอ้พวกสาระสาระทั้งหลายใช่ไหมคนเรามันย่อมมีความผูกพันอยู่เสมอเธอแต่คนอื่นเขาจะผูกพันกับอะไรไม่รู้แต่ฉันน่ะชอบผูกพันกับแบงค์พันเพราะแบงค์พันมันทำให้ฉันมีความสุขฉันขอเป็นเหรียญเก่าๆก็ได้ค่ะจัดเอาแบงค์พันขอสักกระสอบสองกระสอบนะเธอเคยเห็นมะประวัติที่ทำไมดิฉันใส่แหวนเยอะทำเคยมีภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่เข้ามาฉายในเมืองไทยอะค่ะว่าไงจ๊ะชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องนี้จริงๆอะโสเภณีพัดถิ่นเอางั้นเลยใช่ไหมคลายแม็กของเรื่องแล้วถามว่าถามจริงเหอะถามผู้ชายมากี่คนอ่ะฮะเธอไม่มีคำตอบให้ค่ะเพราะว่าเธออะเวอร์จินมากใช่ไหมโอเคลากกระสอบมาแล้วเทค่ะเอางั้นเลยใช่ไหมทั้งกระสอบอะค่ะแล้วเธอก็บอกเนี่ยตามจำนวนแหวนเอางั้นเลยใช่ไหมคือนับไม่ทวนนับไม่ทวนเลยใช่ไหมมาความหมายของ98คือคุณจะมีเขาเรียกว่าความเป็นตัวของตัวเองตรงนี้คือจะคือถ้าแบบภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าพูดแบบคือถ้าพูดชาวบ้านแล้วมันจะมีความรู้สึกตรงว่าคุณจะมีกิเลสหนาในตัวของคุณเองคือความมักใหญ่เขาเรียกว่ามักได้ฝ่ายอยากได้อยากดีอะมีสูงมากตรงนั้นแต่คุณต้องยึดถือในทางที่ถูกมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับและจริยธรรมด้วยค่ะใช่คืออีกอย่างนึงคือความนี่คือความหมายของเลขไม่ได้ว่านะครับคือตรงนั้นนะครับความหมายของเลขตัวนี้คือจะประสบความสำเร็จได้เพราะเพื่อนฟ้องให้เพื่อนฝูงให้การสนับสนุนแต่เราจะต้องมีคุณธรรมตรงนี้นะครับอย่าพกมากค่ะผู้ชายใช่อันนี้เป็นคำเตือนนะคะแล้วว่าเหมือนกับปรัชญาซามูไรที่ว่าแมลงและผีเสื้อจะโบยบินไปพร้อมกันคือหวังอะไรไม่ได้ถ้าคุณงกมากเหมือนจับปลาสองมืออาบุอาชิโจลาสุอีกครั้งนะคะญี่ปุ่นนะคะนิฮงโกใช่ไหมครับอาบุฮาชิโทราสุเอางั้นเลยใช่ไหมแหมช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยฮิตหน่อยมาแรงเนาะเมื่อกี้ก็โสเภณีพัดถิ่นค่ะมาเจอความหมาย48นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรหลงผิดและอย่าเดินทางที่ผิดเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกิดจากความคิดแล้วก็ฝีปากทำให้คุณมีปัญหานะครับสำหรับภาพลักษณ์โดยรวมตรงนี้เนี่ยขอให้คุณยึดถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในคุณความดีผลของการความดีจะตอบสนองทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเรามีอีโก้ของเราเองสูงตรงนั้นแล้วเราเดินทางในทางที่ผิดจะทำให้เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเนี่ย
ความไม่รู้จักพอของเราเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในร่างกายของเราอยู่สม่ำเสมออันนี้เป็นความหมายและผีเสื้อจะโบยบินไปหมดเลยค่ะความหมายของตัวเลขนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้ว่าใครเลยแต่อ้วนเอามาพูดให้ฟังว่าความหมายของตัวเลขตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับตรงนั้นสำหรับคุณปูนะครับอ่ะคุณพึ่งค่ะคุณพึ่งนะคะ43เลขท้าย4519ค่ะ4519คุณพึ่งนะครับคุณพึ่งเมื่อกี้พึ่งพูดถึงแมลงและผีเสื้อก็คุณพึ่งทันทีจ้ะพูดกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับคุณพึ่งนี้คุณเดียวก็รู้จักบอกเลยว่ารู้จักด้วยนะฉันเป็นคนขว้างขวางรู้จักไปหมดใครๆเขารู้จักว่าชนะเป็นเจ้าของสำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับภาษีนะคะเราทำให้คุณประหยัดภาษีแต่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะจะหาดิฉันได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ปิดงบระวังนะคะถูกปรับสูงสุดตั้ง 400,000 บาทใช่ไหมคะตรงนั้นแต่ว่าให้เราทำเนี่ยคุณไม่โดนปรับไม่โดนปรับด้วยประหยัดภาษีได้และถูกกฎหมายค่ะโทรหาดิฉันนะคะ0615932442ค่ะได้เลยครับอ่ะสำหรับคุณพึ่งบอกเลยว่าเป็นสุภาพสตรีมี19อยู่ด้วยบอกได้เลยว่า19ไม่เหมาะสมกับสุภาพสตรีนะครับเพราะความหมายของ19เนี่ยถึงแม้จะเป็นความหมายที่ค่อนข้างดีแต่สุภาพสตรีใช้แล้วจะไม่ดีจะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวคือสามีของเราและลูกของเราตรงนั้นความหมายของ43หมายความว่าทั้งอุปสรรคทั้งโชคดีทั้งแบบอะไรดีจะมาพร้อมๆกันซึ่งบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะมีสติในการแก้ทีละปัญหารับทีละอย่างแต่ทุกอย่างเมื่อมันสิ้นสุดลงเราแทบที่จะเอาภาษาบ้านๆคือเราแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอะบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันมาพร้อมๆกันได้ตรงนี้นี่คือความหมายเฉพาะตรงนั้นนะครับพี่กุ๊กไก่นะคะเขาเป็นท่านสัมปกรณ์นะคะท่านเตือนมาในส่งเฟซเตือนมาว่าถ้าหมดเงินเนี่ยเขาเรียกว่าหมดตัวแต่ถ้าหมดผัวเนี่ยเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่คนอย่างเรานะจ๊ะเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าล็อกห้องน่ะมันล็อกได้แค่ตัวแต่ทะเลาะหัวใจฉันไปไม่ได้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจฉันต้องใช้มาตรานี้ฉันถึงล็อกได้ทั้งหัวใจและตัวเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับมาจากเสียมสนามลบเนี่ยเธอมีกี่สนามแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปรับสนามรบที่ปั่นกันนะคะจากตรงนั้นโดยมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อทุนการศึกษาใช่ไหมช่วยๆกันสนับสนุนด้วยนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับอ้วนบางปานเป็นตรงนั้นสายตานะครับของคนบางคนน่ะมีผลต่อการเต้นของหัวใจเดี๋ยวไม่จบหน้าล่ะช่วงสงกรานต์เนี่ยถึงได้ไปเที่ยวแอดมิดตามโรงพยาบาลไปติดพยาบาลหรือไปติดคุณหมอคะความดันขึ้นไป600ไม่ใช่เหรอไม่ถึง243นะคุณพึ่งนะครับก็คือเลขอย่างหนึ่งจะแทบแล้วระวังอุบัติเหตุด้วยเห็ดลิ้นจือของเธอที่เธอขายอยู่อะหรอมีส่วนด้วยจากตรงนั้นนะครับระวังอุบัติเหตุบางครั้งอุบัติเหตุที่เข้ามามันจะเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุด้วยนะแต่อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการมีปากมีเสียงความเข้าใจผิดทะเลาะวิวาทถือว่าเป็นอุบัติเหตุอันนี้จะเป็นส่วนตอกย้ำตรงนี้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วบาร์45เป็นเลขของเทพีแห่งสิเขาเรียกว่าของโชคนี้ก็แล้วกันก็คือคุณจะทำอะไรก็ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและจะประสบความสำเร็จพอเสมอแต่ย้อนกลับไปดู43ที่บอกแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาพร้อมกับดีๆพร้อมกันแต่พอมาเจอหนึ่งข้าวเลขของการสนุนของความสำเร็จตรงนั้นสุภาพสตรีจะไม่เหมาะใช้กับหมายเลข19เพราะจะมีปัญหาระหองระแหงอาจถึงขั้นจะต้องมีการคือจะได้อาจจะหมดเวรหมดกรรมอะค่ะอาจจะหมดเวรหมดกรรมก็ได้ประมาณนั้นคือหมดหัวก็หมดเวรหมดกรรมไงคะประมาณนั้นเลยก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้เป็นความเชื่อของคนนะยากเย็นที่ไหนสวยๆอย่างเราใช่ไหมเป็นความเชื่อของคนที่แคร์สื่ออะตอบเอ็ถามเขาก่อนถามเขาก่อนเมื่อคืนเนี้ยเธอได้เบอร์โทรศัพท์ผู้ชายมาไม่ใช่หรออ๋อบางทีเขาให้มาโดยบังเอิญเปล่าค่ะเขาลำคาญก็เลยให้เขาเลยให้เลยใช่ไหมมี SMS เข้ามาของน้องมณีนุชนะ3125ตรงนั้น4ตัวท้ายบอกได้เลยเป็นอาจารย์หรือเปล่าคะคุณมณีนุชไม่
จะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ก็คือสอนดิฉันร้องเพลงบ้างก็ได้ค่ะดิฉันอยากจะไป The Voice จะไป The Voice ใช่ไหมน้องคุณมณีนุชก็แล้วกันเอาเป็นว่าเบอร์นี้เนี่ยพูดตรงๆเลย25ไม่เหมาะสมกับทัศนสุภาพสตรีเพราะคุณจะโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาแหมนี่เธอพูดอ่ะให้มันมีจังหวะจากคนที่ไปเร็วๆหน่อยแหมฉันก็ดีจังเพราะคุณจะโดนเอาเปรียบเอาเปรียบนะคะดีใจอยู่เมื่อกี้นี้พอโดนเอาเปรียบแล้วเสียใจเลยใช่ไหมคนเราตรงนี้นะครับพอคุณจะโดนเอาเปรียบนะครับตรงนั้นก็คือถ้าคุณอยู่กับสามีก็จะเอาเปรียบคุณทุกอย่างคุณต้องมีเหนื่อยมากคุณมณีนุชผ่านไปอันนี้ผู้ชาย5521เนี่ยรู้ได้ไงว่าผู้ชายหน่อยครับหน่อยครับตรงนั้นใช่ไหมโอเคเยอะๆก็ได้ค่ะเยอะๆก็ได้ครับได้ครับตรงนี้ครับแต่คุณจะเพ้อฝันและเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเพราะจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองของคุณสูงมากจนเกินไปความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝันทวินหาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาเนี่ยบางครั้งมันก็ได้มาแบบที่ว่าไม่ได้ลงแรงมากแต่ว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปและรับฟังคนอื่นเขาบ้างเชื่อคำเตือนคนอื่นบ้างแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อนร่วมงานบ้างเพราะคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองแต่อย่าหวานเสน่ห์การเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยใช่ก็จะเป็นประโยชน์ใช่ครับมาตรงนี้เลยแต่ค้าตรงนั้นคุณตู่เลยนะคะคุณตู่เลยผลรวมเนี่ย38เลขท้าย2264ค่ะคุณตู่เนี่ยนะบอกได้เลยว่าเป็นสุภาพสตรีท่านนึงที่ทำงานที่อยู่แบบเขาเรียกว่ารับราชการเหรอฮะไม่ใช่รับราชการค่ะอยู่กระทรวงยุติธรรมค่ะก็ตาช่างเนี่ยเข้ากันไหมโอเคช่างนะต้องช่างอ่ะนะว่าใช่ไหมต้องช่างเนาะตรงนั้นเนาะต้องยุติธรรมบนโลกใบนี้เนี่ยมีที่ว่างสำหรับความยุติธรรมเสมอจ้ะคมไปมั้ยคมบนโลกใบนี้เนี่ยมีที่ว่างสำหรับทุกๆคนและที่ว่างของความยุติธรรมค่ะจ้ะตรงนั้นอย่าลืมนะจ๊ะวันที่1พฤษภาคมเป็นวันอะไรจ๊ะแรงงานเลเบอร์ทุกเลเบอร์จริงเหรอจ๊ะมีแต่วันแรงงานแล้วก็วันชดเชยแรงงานแต่ยังไม่เคยเจอวันชดเชยแรงของความรักเลยอ่ะจริงๆพี่ตู่ฝากด้วยนะพี่ตู่อยู่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยวันชดเชยแห่งความรักนะเนี่ยพี่ตู่อยู่ช่วยประสานให้หน่อยได้มั้ยอ่ะมาหาพี่ตู่เลยนี่เธอกำลังอ่อยหรือเธอกำลังหื่นครับความหมาย38เลยเป็นเลขของความเขาเรียกว่าคือมีจิตใจที่เร่าร้อนทวินหาเขาเรียกว่ามันจะมีความคิดของตัวเองเนี่ยหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในการทำงานตลอดเป็นเบอร์นี้บ้างละเอางั้นเลยใช่ไหมคือทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงและแปรผันรุดอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอยากให้พี่ตู่เนี่ยช่างมันเถอะช่างมันแล้วมันไม่แคร์ใช่มันจะกลับร้ายมันฉันไม่แคร์เมื่อหิวก็อยากกินด้วยลิ้นอันกระหายด้วยกายอันต้องการเอางั้นเลยนะตกลงเนี่ยจะช่างมันดีหรือว่าอยากกินดีถ้าเป็นนี่นะขอก็แล้วกันขอคำว่าไอ้ที่ไอ้โสดนะไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคนของประชาชนนะครับโอเคนะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ของพี่ตู่เนี่ยระมัดระวังอย่าเผชิญหน้ากับอะไรที่มันรุนแรงเพราะจะทำให้พี่ตู่เสียเปรียบคนและระวังเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยตรงนั้นนิดนึงและช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยจ้าตรงนั้นระมัดระวังไฟนิดนึงของชั่วราคาตอนนี้เราติดเพราะว่ากลัวว่าทางด่วนจะถล่มจ้ะตรงนั้นนะครับตรงนี้ต้องให้พิสูจน์หลักฐานนิดหนึ่งว่าคานเคินเนี่ยไหวหรือเปล่าใช่ไหมเธออย่าไปขึ้นบนคานนะคะเดี๋ยวคานถล่มใช่ไหมตรงนั้นอ่ะมาดูความหมายของ22นะครับเป็นเลขของการจินตนาการช่างฝันนะครับตรงนี้เป็นเลขที่อ่อนไหวพี่ตู่จะต้องมีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาพี่ตู่โดยที่ไม่ทันตั้งใจเนี่ยมันจะทำให้พี่ตู่เนี่ยไขว้เขวและบางครั้งจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันพอสมควรตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกพี่ตู่นิดนึงก็คือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะในบางครั้งเราว่าเราดีแล้วอาจจะไม่มีเหตุผล
เอาดื้อเลยตรงนั้นเพราะความหมายของเลข12เนี่ยจะทำให้เราเปลืองเงินเปลืองทองได้ถ้าเราใช้เงินใช้ทองโดยที่ไม่ทันยังคิดไม่ดีด้วยนะใช่ครับตรงนั้นบอกพี่ตู่เลยว่านิดนึงและอีกอย่างนึงความหมายของ46ตรงนี้ก็คือนะครับพี่ตู่จะเป็นคนที่ผิวไหวนิ่งก็คือเป็นคนที่มีรสนิยมพอสมควรคือหมายความว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้าแต่ทุกอย่างจะต้องพอเหมาะพอสมอยู่กับตัวเองและชอบสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ในเสมอความรักเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่าห่วงคนอื่นมากจนลืมห่วงตัวเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นห่วงพี่ตู่มากๆเลยเพราะพี่ตู่เป็นคนที่เป็นคนที่เพื่อนๆเนี่ยชอบวิ่งเข้ามาหาใช่เป็นคนมีแต่คนวิ่งเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พี่ตู่เนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปนะครับตรงนั้นก็ได้บอกพี่ตู่แล้วเนาะตัวนี้พระเทพท่านเคยครับว่าฉันอ่านแล้วเขาสกรีนบนเสื้อครับว่าครับตรงนั้นมากเลยคำว่าให้ไม่มีความคำว่าสิ้นสุดคำว่าให้ไม่มีการสิ้นสุดนะคะจัดถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีจัดตรงนั้นอ่ะบนโลกนี้มีอยู่สองอย่างที่ทุกคนเหนื่อยมากๆจะรู้ไหมว่าคืออะไรค่ะสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันไม่เข้ามาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยที่อยากจะผลักออกไปมันก็ไม่ออกสักทีบนโลกนี้มีอยู่สองอย่างที่ทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรคือความรักกับหวยเพราะมันต้องเสี่ยงเธอว่าจริงไหมล่ะทั่วโลกไม่เคยเสี่ยงเลยฉันไม่เคยเสี่ยงทั่วโลกต้องรู้จักคำว่าความรักถูกไหมหวยฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลโอเคอาจสลากกินแบ่งก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็รัฐบาลแต่บอกทั่วโลกเลยทั้งสองอย่างเนี้ยความรักความรักฉันก็ไม่เคยเสี่ยงอ๋อจริงเหรอจ๊ะบางทีเราไปรักที่มันไม่ดีขึ้นมาเราก็เสียใจได้ในภายหลังนะตรงนั้นนั่นคือเหมือนเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองอย่างจำอยู่ขึ้นใจเสมอคือหวยกับความรักเพราะมันต้องเสี่ยงหงุดหงิดมากเลยงวดนี้เนี่ยเลขอะไรดีงานเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับกองสลากเนี่ยใช่ไหมตอบคำถามฉันหน่อยสิคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องวันแรงงานเลื่อนไปอีกวันหนึ่งถูกต้องตรงนั้นที่ฉันจะได้รับทรัพย์เร็วขึ้นอ๋อเอางั้นเลยใช่ไหมนะโอเคนะภาพพี่ตู่คือภาพรวมอยากให้พี่ตู่รักตัวเองนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตของพี่อย่าไปใจอ่อนมากจนเกินไปเพราะพี่ตู่จะทำให้พี่ตู่เนี่ยขาดความเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับสำหรับพี่ตู่นะครับพี่สาวของเราที่อยู่กระทรวงนะจ๊ะตรงนั้นอะมากระทรวงยุติธรรมอันนี้คือคุณสามารถค่ะผลรวม30อันนี้พี่ชายพี่เดียวเลยแหละถ้าบอกคุณสามารถพยักอารุณที่เป็นนักมวยเหรอคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แล้วไปอันนั้นคือ อันนี้พี่ชายของพี่เดียวรวม30เลขท้าย2780 30เป็นเลขของความพลิกล็อกฉับพลันที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาอย่างถล่มทลายเพราะอารมณ์นะความรุ่มเร่าร้อนรุ่มร้อนจิตใจของการอยากจะทำลงมือทำหรือความคิดความอ่านต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้ตรงนั้นแล้วเลขนี้นะครับระวังให้ดีสุภาพสตรีจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงแล้วอาจจะต้องมีการถกเถียงทะเลาะวิวาทกันได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องถึงขั้นลงขั้นศาลกันบ่อยได้ง่ายและที่ระวังโรคริสดวนตรงนั้นนะครับเพราะว่าความหมาย30จะไปเกี่ยวข้องกับโรคช่องลำไส้ลิซซี่เนี่ยชื่อสากลเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งนะจ๊ะตรงนั้นนะจ๊ะแต่ว่าชื่อไทยชื่อดวงชื่อดวงนะลิซซี่ดวงจ้ะตรงนั้นอ่ะความหมายของ27เป็นเลขของความไม่สมหวังทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรลงทุนทำอะไรหวังกำไรยากพูดง่ายๆจะสูญเสียมากกว่ารายได้คุณจะเนิ่นวันลี่เนี่ยมีจริงในโลกหรือเปล่ามีจริงทุนหนึ่งกำไรหมื่นจ้ะตรงนั้นนะครับมันกำไรเกินควรแล้วล่ะจ้ะเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้คือระวังนะครับบั้นปลายชีวิตจะมีแต่ความอมทุกข์แล้วก็จะมีแต่โรคเข้ามาแทรกซ้อนโรคผิวหนังโรคซีลิซี่อะไรตรงนี้อย่างที่พี่เดียวว่าตรงนั้นนะคะระวังนิดนึงแล้วก็มาเจอ80เป็นเรื่องของความอารมณ์รุ่มร้อนจิตใจที่แบบว่า
เขาเรียกว่าพละกำลังของความอยากจะได้โกรธบ้าเขาเรียกกาท้าทายอะไรประมาณนี้รับประทานอาหารดีๆนะคะจ้าตรงนั้นที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับพี่สามารถขาจ้าด้วยความเป็นห่วงค่ะจ้าตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพมาก่อนอันดับแรกนะครับตรงนี้มาท่านต่อไปครับคุณวิมลวรรณนะคะผลรวม40เลขท้าย5335 5335ดูจะมีความสุขนะคะ5555พี่อ๋อยครับพี่อ๋อยโทรมาหลายรอบแล้ววันนี้พี่อ๋อยได้สมใจแล้วพี่อ๋อยวิมลวรรณอันนี้นะครับพี่สาวคนหนึ่งที่เรียนมาอยู่ด้วยกันความหมายของ40เป็นเลขของคือจะมีฝีปากมีการเจรจาคือสามารถใช้ไหวพริบปัญญานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันในการหาเงินหาทองพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยถือเชื่อถืออย่างเป็นอย่างมากมีจิตวิญญาณในการที่จะตั้งใจทำอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งใจทำไปเลยครับแล้วมันจะดีแต่ให้มาดูความหมายของ53เป็นเลขด้วยความอารมณ์ชีวิตจะต้องเกื้อหนุนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนก็จริงอยู่แต่อย่าออกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปเพราะจะทำให้ได้แล้วที่ได้มาเนี่ยมันค่อยๆไปค่อยๆไปอยู่เรื่อยๆตรงนั้นต้องมีใจคอที่หนักแน่นอยู่พอสมควรแล้วอย่าตกอยู่ในอารมณ์ของความลุ่มหลงอะไรอย่างเด็ดขาดและที่ระวังถุงน้ำดีนะครับโรคนี้แล้วก็จะมีการเจ็บกระดูกอยู่นะครับกระดูกในร่างกายของเราจะมีอยู่ตรงนั้นครอบครัวของเราเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่กันดีๆเพราะจะมีมือที่สามคอยมาพูดทิ่มแทงทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจกันอยู่เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเรามินนิ่งซะจะไม่มีใครมาทำอะไรเราได้เลยตรงนั้นนะครับวิมลวรรณนะคะจ้าครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูความหมายของ35เหมือนกันครับความหมาย35เนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน353มันก็สลับกันใช่ครับตรงนั้นอย่ากลายเป็นคนที่หูเบาเพราะว่า35เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความหูเบาของเราใครพูดอะไรนิดเดียวแล้วพี่จะเก็บมาคิดอย่าเป็นคนคิดมากฟังอะไรนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปบ้างก็มีตรงนั้นคุณวิมลวรรณเนี่ยใช่ครับตรงนั้นถ้าคุณเชื่อว่าได้คุณก็จะได้ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถคุณก็จะสามารถ to believe you can than you can ชิงหนิงใช่หนิงนะคะจ้าวิมลวรรณคุณบอลรออยู่ค่ะเขา SMS มาสักครู่แล้วคุณบอลบ้านเลขที่ 49/12 นะคะ 49/12 ตรงนี้เท่ากับ16นะถ้าเกิด1เป็น7ตรงนั้นนะครับใจเย็นๆนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยบางครั้งก็คือจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาอยู่เสมอช่วงนี้มันร้อนนะจ้ามันจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการแก้อีกทีนึงนะครับว่าจะทำให้บ้านนี้มีความสุขยังไงนะครับต้นไม้ให้ร่มรื่นมีร่มเงาใช่ครับตรงนั้นทำยังไงครับคุณจะได้คุณบอลจะได้ใจเย็นขึ้นจากตรงนั้นคือต้องใจเย็นๆนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนมาดูความหมายของคุณอ้อยเหรอคะดร.อ้อยค่ะอาจารย์ดร.อ้อยสวัสดีค่ะผลรวม37เลขท้าย2111ค่ะดร.อ้อยฟังให้ชัดนะครับดร.อ้อยเพราะว่าท่านสัญญาว่าท่านจะดูอันนี้ถึงตาท่านดร.แล้วนะครับเป็นเลขของคู่พิพาทบาดหมางกันอยู่ตลอดเวลาคุณจะมีการเจ็บปวดกระดูกตรงนี้นะครับถ้าร้ายมากก็ถึงขั้นผ่าตัดนะครับแล้วจะมีโรคเรื้อรังตรงนี้การผ่าตัดเนี่ยนะคะดิฉันไม่ได้เตือนเฉพาะอาจารย์ดร.อ้อยนะคะครับผมกับทุกๆคนพยายามหลีกเลี่ยงบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นมีดหมอเป็นของอร่อยอีบ้ามีดหมอนะคะมันก็เหมือนขึ้นเขียงอะค่ะจ้าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวผ่าตรงนู้นเดี๋ยวเติมตรงนี้บ้าแล้วบ้าแล้วโอเคนะตอนนั้นใช้วิธีอื่นนะคะใช้วิธีถ้าเหลือว่ามีปัญหากระดูกทับเส้นหรืออะไรพวกนี้เนี่ย อาจจะโยคะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมีแพทย์ทางเลือกโอเคตามนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะหักเหขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลานะครับจะต้องแบกภาระอันหนักอึ้งไว้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้ดร.อ้อยต้องมีความรู้สึกว่าวางให้ได้นะครับถ้าเราวางไม่ได้เราจะเครียดกับมันมากแล้วบางครั้งเนี่ยจะมีการ
ทะเลาะวิวาทบาดหมางอยู่เนืองๆเลยนะครับตรงนี้เพราะจะทำให้ชีวิตเกิดอาการเครียดอยู่ตลอดเวลานี่คือความหมายของ37ของอาจารย์นะครับอาจารย์อ้อยดร.อ้อยนะครับแล้วมาเจอความหมายของ21นะครับ21เป็นเลขของความสำเร็จความพยายามคืออาจารย์อ้อยอยากทำอะไรอยากจะทำด้วยตัวเองแล้วพยายามทำอยู่จนเนิ่นนานจนมีความรู้สึกว่ามันคือส่วนของฉันที่ฉันจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อย่าลืมนะครับผลสุดท้ายแล้วอาจารย์จะเป็นคนที่โรคปวดไมเกรนพูดง่ายๆปวดไมเกรนและมีผลเกี่ยวกับโรคตานะครับตรงนี้ตรงนั้นนะครับและชีวิตจะต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยมากบางครั้งเก็บเอาปัญหาเข้าที่นอนเลยด้วยซ้ำไปมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขตรงนั้นนะครับแล้วมาเจอ11นะครับคู่สุดท้ายความเชื่อมั่นความตรงของอาจารย์เป็นศัตรูย้อนกลับมาหาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทำให้อาจารย์ดูดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดไว้ใจคนอื่นก็จะตัวเองก็จะเดือดร้อนให้เขาแต่ผลสุดท้ายที่เราให้เขาย้อนกลับมากลายเป็นยาพิษให้กับเราตรงนั้นระวังนะครับจะโดนลุถูกหลอกให้ทำงานอันนี้ระวังมากๆเลยระวังมากๆเลยนะครับเพราะเลขของความ11เนี่ยมันเป็นเลขของความสำเร็จมันไม่เกี่ยวกับที่ว่าฉันเคยถามอาจารย์เหรอฮะที่ว่าจำได้ไหมว่าไงเอ่ยตกลงอย่าถามเลยมันจะไม่งามมันจะไม่งามใช่ไหมเอาเป็นว่านะคะอาจารย์ดร.อ้อยคะชีวิตอ่ะคือการได้มาซึ่งการเรียนรู้และปล่อยวางได้ด้วยปัญญาชาติตรงนั้นตรงนี้นะครับอย่างน้อยชีวิตก่อนที่จะติดเบรกไปเนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมันก็ผ่านมาหมดแล้วตรงนั้นนะฮะเธอเพิ่งผ่านมา14เองเหรอจ้าแต่ยังไม่เคยผ่านฤดูของความรักเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดเบรกไปก่อนนะครับตกลงเนี่ยวันนี้นี่เธอเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรบ้างหมอให้ยาผิดหรือเปล่าที่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ให้ยาผิดเพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังอินกับความรักอยู่นิดนึงเพราะว่าช่างกล้องของเราหน้าตาหล่อๆทั้งสองคนมานั่งให้กับเราอย่างเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกว่าแค่เขาเปลี่ยนทรงผมโดยพี่โม่เท่านั้นเองใช่อ่ะหล่อไม่ล่ะดูหล่อไม่ล่ะฉันว่าหล่อนะในสายตาถ้าเขาให้ฉันเอานะฉันไม่ไปปฏิเสธนะต้องบอกให้พี่โม่เนี่ยเขามีความสามารถพี่โม่เป็นช่างแต่งหน้าให้กับเราใช่นะครับจากศพๆเนี่ยยังกลายเป็นนางฟ้าได้นี่นางฟ้าเลยเนี่ยใช่ไหมโอเคตอนนี้มาพักเมื่อกี้นี้อะไรนะลูกพุ่มกับรายการจ้าผู้หญิงอะไรมีหนวดจ้าฉันก็บอกว่าหนูก็เด็กเขามีการศึกษานะจ้าเขาว่าไงจ้า I am not man I am not woman I am angel เด็กบอกโอเค angel you are so beautiful โอ้โหใช่ไหมน้องคนนี้เนี่ยตาถึงตาถึงแต่ของฉันไม่ใช่อย่างนั้นของฉันคิดว่าว่ายังไงว่าผู้ชายไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใครตรงนั้นถ้าอยากได้ก็ทิ้งเบอร์ไว้แล้วฉันจะติดต่อไปเองนี่คือฉันรักทุกคนฉันรักทุกคนนะครับตอนนี้มาพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมาตอบ SMS ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนผู้ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆ
เป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะตัวเลขนะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ร่วมรายการกับเราได้ที่1806-945145หรือ029423319 029423498คุณวิทยาค่ะจะเอาเลยนะครับ44สวอะไรนะจะไปแล้วเหรอใช่ค่ะ อยากจะบอกวิทยารออยู่ค่ะทะเบียนรถ4408ผลรวม16เลขท้ายเลขผลรวมตัวเดียว7ค่ะเลขผลเดียว วันนี้เป็นอะไรกันตัวเองครับเลข7เลข7ผลรวมเลข7 นะครับเป็นเลขของความร่าเริงนะครับคุณเป็นคนมันชอบความบันเทิงร่าเริงแจ่มใสนะครับเป็นคนที่แบบติดลมเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนั้นอย่าติดลมมากทำให้คนที่บ้านเป็นห่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราตรงนั้นถึงแม้ว่าชีวิตของเราใช้ซะแต่ว่าต้องนึกถึงคนที่อยู่บ้านเป็นห่วงเราด้วยนะครับเพราะทะเบียนรถจะเป็นเลขของความลุ่มหลงง่ายๆถ้าคุณหลงติดลมไปแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณไปยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับนิดนึงมี SMS เข้ามาว่า0917268836 88ตรงนั้นเป็นเลข2ตัวระมัดระวังอารมณ์อย่างมากเลยเพราะว่า8เบิ้ล2ตัวจะทำให้คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อยู่มากๆบางครั้งจะตามใจตัวเองมากจนเกินไปถึง36ตั้งสติให้ดีค่ะใช่ครับคือถ้ามันวุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งทำถ้าเราระงับอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียอะไรได้หลายๆอย่างธรรมะสั้นๆจากท่านวอวัชิระเมธีนะคะว่าตื่นใช่ไหมสามสิบหกเนี่ยมันความหมายมันดีแต่ก่อนที่จะถึง36เนี่ยมันมี8เบิ้ลนะครับแล้วถึงจะเป็น36ถ้าบวกแล้วเนี่ยจะทำให้คนเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงแล้วถ้าเป็นคนที่ระงับอารมณ์ไม่อยู่ลองดูตัวนะครับเริ่มแตกตัวเลข7มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าพูดง่ายๆหัวดื้อเอาง่ายๆเอาใจตัวเองจบปี๊แตกจบพยายามหลีกเลี่ยงนะโอเคพยายามตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนลองหาเบอร์สำรองใหม่ที่มันใจเย็นกว่านี้นิดนึงอย่าเอา8เบิร์นไปคู่กันถ้าเรียงตัวตามหลักโหราศาสตร์แล้วถ้าเป็นเลขตัวนี้คุณมีแต่ความทุกข์ครับแล้วคุณจะปี๊ดอยู่ตลอดเวลาถ้าโดยพ้องเสียงเนี่ยก็ยังไม่ดีเลยค่ะอย่างถ้าแป๊ดแล้วก็เตรียมเข้าห้องน้ำเตรียมเข้าห้องน้ำเลยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีคำถาม SMS มาที่4642828แล้วอ้วนจะมาตอบอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับ SMS เข้ามากันเยอะๆแล้วอ้วนจะตอบให้นะครับถ้าอยากโทร
ทรคุยหลังไมค์นะครับก็คือ0928805624ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์วันนี้ตอบหมดแต่ฉันเห็นนั่นนะฮะคนตามเธอไปออฟฟิศที่ไรเนี่ยทั้งร้องไห้ทั้งฟักสตังค์ทุกทีเพื่อเธอคุยอะไรกันเนี่ยอ๋อไม่ครับเป็นคอมบอกท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมก็ไปคือโดนใจอ่ะจ้าอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มีช่องทางรับชมใหม่ที่ก็เวเน็ตแม็กช็อปตัวนี้รับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับไม่ต้องเสียสตังค์นะครับไม่ต้องมีการดาวเทียม24ชั่วโมงที่ฉันจำเป็นต้องสปีกอังกฤษหรือนิฮงโกนิฮงจินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ารับชมทั่วโลก uh-huh. เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนไทยบางทีเขามีสามีเป็นญี่ปุ่นจ้าตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาได้สะกิดมาฟังฉันบ้างใช่ไหมนะจ้าตรงนั้นมาฟังฉันบ้างคุณวิทย์คุณอะไรมาคุณวิสรุตนะครับว่ามาอะไรครับเลขทะเบียนรถนะคะ4285ผลรวม17เลขตัวเดียว8เป็นเลขทะเบียนค่อนข้างแบบว่าคุณระมัดระวังอุบัติเหตุฉับพลันเอาไว้เลยนะครับตรงนี้คือเดินต้องมีสติใช่มีสติตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่ครับเพราะว่าถึงคุณจะไม่ไปชนเขาแต่เขาจะวิ่งมาหาคุณนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจแล้วว่าต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าเอาแบบอ้วนนะจ๊ะอย่าเข้ามาฉันไม่ให้เข้าต่อเข้าหน่อยชนหูหลุดเลยหูหลุดหูหลุดเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยปฏิเสธใครอาจจะปฏิเสธได้เจอตำรวจเนี่ยก็ยังคุยรู้เรื่องแต่ถ้าเจอกล้องอะค่ะจ้าคุณก็รอรับเขาเรียกว่าใบเขาเรียกรถจดหมายให้ไปจ่ายสตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะเคารพกฎจราจรใช่ตรงนั้นนิดนึงนะฮะเราใช้ทางใช้ถนนร่วมทางร่วมกันตรงนี้นะครับตรงนี้จะทำให้คนเราเนี่ยอาจจะใจร้อนลงใจเย็นลงบ้างตอนนั้นถ้าเรามีอะไรที่แบบว่ามันคอยสะกิดเตือนใจเราบ้างตรงนั้นนะฮะเงินต้องหายากอย่าทำตามแต่อารมณ์นะคะถูกต้องเพราะว่ากล้องเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเหมือนเราสองคนตอนนี้ค่ะกล้องกำลังจับเราอยู่ถึงช่างกล้องเขาจะไม่มองเราเนี่ยแต่เขามองฉันนะวันนี้เธอเป็นอะไรป่ะเนี่ยป่าไม่ได้เป็นอะไรหมอให้ยาผิดหรือเปล่าคะคุณหมอไม่ได้ให้ยาผิดอ่ะมาท่านต่อไปเลยตรงนั้นนิดนึงคุณสันสนีค่ะเลขทะเบียนรถของคุณสันสนีเนี่ย7917ผลรวม24เลขตัวเดียว8ค่ะคุณจะผูกพันและห่วงรถคันนี้มากคุณไปไหนมาไหนคุณจะมีความสุขกับความรู้สึกว่าคุณได้ขับรถคันนี้ตรงนี้นะครับและอย่างหนึ่งถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรถทำมาค้าขายเจรจาเป็นเซลล์ในการตรงนี้คุณใช้รถคันนี้คุณจะมั่นใจและมีความสุขมากขับรถไปเจรจาเนี่ยความรู้สึกของคุณอะไปแล้วครึ่งนึงเพราะฉะนั้นใครแตะรถของคุณเนี่ยให้คุณสันสนีเนี่ยไม่ควรจะขายรถมือสองนะจ้าตอนนั้นว่าเราควรจะขายรถป้ายแดงเอางั้นเลยเหรอค่ะเพราะว่ารถมือสองเนี่ยคุณสันสนีเนี่ยถ้าโดยบุคลิกแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะแหมไม่อยากใช้คำนี้เลยโอเคเอามาอยากแค่คำนั้นตอบ SMS อีกท่านหนึ่งคือคุณปิ๊งปองให้คุณสันสนีเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเนี่ยหรือทำธุรกิจอะไรแล้วก็ให้ใช้ของใหม่ๆเอาใหม่ๆก็แล้วกันอ่ะSMS คุณปิ๊งปองเข้ามานะครับว่าใช้เบอร์นี้ดีไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับเบอร์นี้ของคุณ3636หมายถึงความสำเร็จทางด้านชีวิตคู่รักด้านการเงินบ้านรถยนต์ที่ดินจะรวมอยู่ใน3636นี้แล้วเป็นเลขที่ดีมากเลยค่ะตรงนั้นนะคะตรงนั้นใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับเก็บเอาไว้ใช้เลยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงอะไรที่ดีอย่างหรือเปล่าว่ามา0846693636จำง่ายจำง่ายครับและอย่างหนึ่งความหมายของ36มันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับใช้พกเบอร์นี้ไปไหนคุณจะมีเสน่ห์ในตัวของเองแต่ต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับแล้วเรื่องที่คุณต้องการนะครับจะมีคนเข้ามาหาคุณเองคุณไม่ต้องถวิลหาหรือว่าวิ่งไปอะไรประมาณนี้จนมากมายคือหมายว่าแต่ไม่ได้หมายว่าเราอยู่เฉยเราต้องทำมาหากินใช้ชีวิตปกติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาคล้ายๆน้ำซุปบอสเลขนี้เนี่ยเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก everything success
ทุกอย่างพร้อมเสร็จในเวลาเดียวนะคะใช่ตอนนี้แต่บางคนน่ะดูเนี่ยนะเธอเคยเจอไหมพอบอกไปนี้มีนะมีผู้ชมมีผู้คนทางบ้านไปหาฉันตอนนั้นฉันยังไม่ได้อยู่พอดีฉันเลิกงานแล้วฉันกลับมาฉันบอกได้เลยว่าฉันนั่งอยู่ตรงหน้าตลาดบางป่าอุ้ยตีหน้าเศร้าเล่าความคิดเย็นฝั่งฉันก็รู้แล้วตีหน้าเศร้าเล่าความคิดฉันคิดอยู่ในใจนะคะก่อนที่จะทำตัวเหมือนเลยาควรจะเปรียบเทียบดูใบหน้าก่อนดีไหมฉันพูดแค่นี้เขาแล้วกลับบ้านไปเลยเธอว่าจะว่าแรงเหรอฉันไม่ได้ว่าแรงนะสิ่งที่เขาเล่ามาหาฉันเนี่ยเขาเล่าความเท็จคือเขาตีหน้าเศร้าแล้วเล่าความเท็จเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฉันฟังมีคนเล่าให้ฉันฟังอยู่แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้เบรกเขาเนี่ยเปรียบเทียบอะไรก็ไม่รู้โบราณเออละครเรื่องนั้นเนี่ยมันอวสานไม่นานแล้วแต่ปัจจุบันมันยังสามารถใช้ได้สู้ฉันไม่ได้ว่าไงปาร์ตี้หนักไปหน่อยก็ช่วงสงกรานต์แล้วยังไงเพียงแต่ว่าหลับคาวงหลับคาวงไปเลยใช่ไหมทันสมัยใหม่สุดเธอก็หามเลยค่ะไปไหนมึงคิดว่ากูเป็นนางเอกเจ้านางไงหามเลยใช่ไหมโอ้โหหามส่งถึงห้องหามส่งถึงห้องเลยใช่ไหมมาท่านต่อไปเดี๋ยวว่าทินนะคะเลขทะเบียนรถเนี่ย8012ผลรวม11เลขตัวเดียว2ค่ะเลข2เป็นเลขของการพูดมาจุกจิกจุจี้คุณอย่าเป็นคนที่จุกจิกจุจี้ทำตัวน่ารำคาญเพื่อนฝูงที่เดินทางไปเนี่ยจะเบื่อคุณมากบางครั้งพูดในสร้างสรรค์และสิ่งที่ดีจะทำให้เจอการเดินทางโอ้ยประมาณนั้นเลยนะโอ้อีภาพปกตานำโต16ปีความหลังชอบเล่าเรื่องอดีตบางครั้งผัวไปทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยกลับมาแล้วเหรอเล็กเข้ามายังคุณว่าโอ้อะไรประมาณนี้อย่าอย่าประมาณนั้นนะตรงนี้แล้วไปจีนอีนั่นน่ะไม่ได้นะคะเราก็ต้องคุณพีทานข้ามาหรือยังแล้วคนอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็พอสามีถึงบ้านเนี่ยเสน่ห์อย่างหนึ่งของจ้าของปัจจวักคือเสิร์ฟน้ำสิคะจ้าถ้าเย็นค่ะคุณพี่ใช่ปอกส้มเยื่อไม่เหลือเลยพอสามีกลับมาถึงบ้านแล้วส่งเยื่อให้ด้วยเกี๊ยวเกี๊ยวอยากขายส่งเบียร์ให้หนึ่งกระป๋องพร้อมผ้าเย็นนะคะขนาดนั้นนะคะโอเคอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าให้ผัวกินเดนเอาขนาดนั้นเลยใช่ไหมมาท่านต่อไปไม่เรียกว่าการเอาใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมินตาค่ะคุณมินตาเลขทะเบียนรถ0255มีด้วยเหรอโอเคผลรวม12เลขตัวเดียว3อ๋อของผู้มินตาอ๋อเขาขับรถมาซื้อโจ๊กฉันทุกวันบอกได้เลยระวังนิดนึงคือรถตัวนี้คือเราพยายามนะครับอย่าเขาเรียกอะไรเนี่ยอย่าไปใช้รถคันนี้แบบสมบุกสมบันมากเป็นรถค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแลบำรุงรักษาด้วยจ้ะตรงนั้นชีรถก็แบบดั่งต้นไม้จ้ะว่าก็คือรู้จักรถน้ำพรวนดินเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวเลยตรงนั้นต้นไม้เพราะตรงนั้นก็คืออีกอย่างนึงคือมันจะเหน็ดเหนื่อยมากกับใช้รถคันนี้คุณจะต้องหาเงินหาทองทำงานอย่างหนักหน่วงเพราะรถคันนี้เนี่ยตรวจเช็คสภาพลมยางเอ่ยน้ำเอ่ยน้ำมันเครื่องเอ่ยจ้ะไม่ใช่จับผูกขับไปรถเต็มไปอะไรมันไม่น้ำมันหมดอ๋อเพราะฉะนั้นจะเหน็ดเหนื่อยกับรถคันนี้มากระมัดระวังนิดนึงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะมันจะเกิดเหตุคือว่าตาฟางขับรถแล้วหลอดประสาทหลอดจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่คือความหมายของทะเบียนมาท่านสุดท้ายเลยคือตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะคุณมินตาท่านสุดท้ายคุณประวิตรนะคะคุณประวิตรเลขทะเบียนรถ715นะคะผลรวม13เลขตัวเดียว4ค่ะคือเป็นคนที่ไม่ชอบเสียรู้ใครเป็นคนไม่ชอบเสียรู้ใครมากๆเลยนะครับคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวพอสมควรตรงนั้นนะครับระมัดระวังนิดนึงในการเดินทางใช้ถนนหนทางตรงนั้นบางครั้งให้เขาแซงได้ให้เขาแซงไปบางครั้งขับไปให้เขาได้นะครับในช่องทางที่จะเบี่ยงกันให้เขาเข้าได้ก็คือให้เข้าไปเลยถ้าเห็นดิฉันเดินอยู่ริมถนนก็รับดิฉันขึ้นไปด้วยก็ได้อย่าลืมนะจ๊ะเพราะวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีตังค์ไม่มีสตางค์ค่ารถก็เลยขอเดินไปก่อนนะครับโอเคนะครับแหมก็แล้วบางทีเดินผ่านร้านข้าวมันไก่ลุงเน่งบอกวันนี้ไม่กินข้าวมันไก่หรอรถความอ้วนรถความอ้วนแต่สตางค์ไม่มีนะไม่มีตังค์ใช่ไหมนะครับตรงนั้นอ่ะ
ขอตอบท่านหนึ่งนะครับเวลาเหลือนิดเดียวนะครับของคุณนราเลยคือบ้านนะครับเขาสอบถามมาเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเขาถามว่าบ้านเลขที่23/125นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลูกดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะครับจะทำให้บ้านคุณน่าอยู่ตรงนั้นนะครับและอย่างหนึ่งครับบ้านของคุณเนี่ยคือขอให้มีเด็กๆวิ่งนะครับจะทำให้บ้านน่าอยู่และทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแต่ดิฉันปลูกสระบัวไว้หลังบ้านค่ะจากนี้วันพระดิฉันก็ได้ร่วมบุญกับผู้ที่ใจบุญนะคะจากจีบดอกบัวขายอยู่หน้าบ้านจากอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยแหละประโยชน์ของการปลูกต้นไม้เห็นไหมคะจากเอาคลิปแล้วก็ชาติหน้าดิฉันก็คงจะงามอย่างชาติเนี้ยละค่ะจากครบถ้วนนะครบถ้วนทุกคำถามนะครับอย่าลืมนะครับเราเดี๋ยวก่อนสิจัดก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าช่วงฤดูร้อนอย่าลืมทานน้ำกันเยอะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดสม่ำเสมอสัปดาห์หน้าอ้วนมีของมาฝากสำหรับท่านที่ SMS หรือโทรเข้ามาคือจะเป็นสีพึ่งทาและให้สามีมีความรู้สึกว่าเริ่มรักเรานิดๆไปทำกันค้าจะมีคนติดตามอ้วนมีมา3ตลับท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าต้องมีคนโทรสดร่วมรายการกับเราจะมีมาฝากแน่นอนอ้วนนำมาจากต่างจังหวัดสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ